นั่นปฏิวัติวงการนางบู๊ไทยไประดับโลกทุนสร้างทะลุ100ล้านบาทยิ่งใหญ่อลังการกับการเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีร่วมทุนไทยจีน All Men Are Brothers Also The Pattaya Heat คนดิบเดือดที่ร้านดัง The Stone House แถว Walking StreetWalking Street พัทยาโดยทีมดาราดังมาครบนำโดยอนันดาเอฟริงแฮมน้อยวงครูปริศดาสุโกสงครับก็จิรายุตันตระกูลสร้อยเชมานบุญยศักดิ์และเอกเนตรวรากุลนุเคราะห์จริงแล้วบทบาทก็อย่างที่บอกว่าเป็นอะไรที่เรามองหามานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่อยากจะพูดเยอะไม่อยากสปอยคาแรคเตอร์เยอะแต่เป็นอะไรที่แหมมันเห็นแล้วมันไม่เล่นไม่ได้แล้วอ่ะเห็นแล้วอินเลิฟทันทีค่ะอ๋อเป็นคนดีฮะไม่ใช่แน่นอนดูหน้าแล้วไม่ได้เป็นมาเฟียฮะชื่อไซมอนก็เป็นเจ้าพ่อในทิศเนี้ยก็จะมีเนี่ยลูกน้องเนี่ยจะไปหมดเลยเนี่ยลูกน้องผมหมดเลยก็เป็นจะเรียกว่าเรื่องแรกที่ได้เล่นตัวละครอย่างเงี้ยก็น่าสนใจมากครับที่เป็นคนเลวอะฮะยากมากยากแบบโหยากมากต้องศึกษามาแบบเป็นปีๆอะฮะพอจะเข้าใจได้ว่าความเลวคืออะไรครับมันยากมากเป็นคนเพิ่งออกจากคุกครับเป็นคนเพิ่งออกจากคุกแล้วก็พยายามทำตัวปกติแต่ปกติไม่ได้เพราะว่าอยู่ภายใต้คนดีๆทั้งนั้นครับจริงๆเคยจับมาบ้างแต่มันยังไม่ฉายแต่ว่าอันนี้น่าจะฉายก่อนอันนี้น่าจะฉายก่อนแล้วก็นั่นแหละอย่างที่ว่าแล้วก็เรื่องปืนด้วยเรื่องคาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เรื่องบทอย่างที่พูดไปแล้วแล้วก็ร่วมงานกับเนี่ยน้องๆเนี่ยทุกคนน่าจะน้องนะน้องทุกคนเนี่ยเอ้ยน้องพาวเล่นเป็นลูกสาวใช่ไหมเรื่องสาวคือเนี่ยมันจะน่าสนใจมากแล้วจริงเมื่อกี้พูดถึงเรื่องผมก๊อตเนี่ยผมน้อยเนี่ยเราจริงๆอยากให้ไปค้นนะส่วนตัวเนี่ยเราเห็นว่ามันถึงแม้ว่าน้อยอาจจะแบบยังไงเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมีที่มาที่มันจะเสริมคาแรคเตอร์ของน้อยเนี่ยน่าสนใจมากเราเป็นนักแสดงด้วยกันก็คุ้นเคยกันบ้างถึงไม่เคยร่วมงานกันนี่เป็นครั้งแรกนะที่เราได้ร่วมงานนะถึงคุ้นเคยกันบ้างแต่ว่าการมาเจอแต่ละคนที่คาแรคเตอร์แตกต่างเนี่ยเรื่องจริงคือเราเองยังตื่นเต้นเลยคิดว่าคนแฟนหนังไทยเนี่ยน่าจะต้องตื่นเต้นมากเนี่ยน้อยไม่ใช่แค่นี้นะข้างในเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไปรอดูไม่ใช่ข้างในข้างบนอย่างเดียวนะข้างในข้างล่างอีกโอ้โหนี่เดี๋ยวไม่มาดูตอนนี้ไม่ได้เราต้องไปดูในหนังอันนี้คือการสปอยอันนี้ไม่สปอยเพราะว่าอันนี้เชิญชวนไม่ใช่น้อยคนเดียวโอ้หลายคนอันนันดาก็อดพลอยอย่างเงี้ยทุกคนใช่ไหมโอ้โหสุดแล้วนอกจากเรามีอย่างอื่นเรามีอย่างอื่นไม่บอกเรามีเรื่องคาแรคเตอร์เราเป็นนะก็นั่นแหละข้ามเราไปก็ได้มันยังมีนี่ดูแต่ละคนนี่ไปแล้วนะสิงอะไรเนี่ยชื่ออะไรซาร์บูนลังมาป้าเมอะไรเงี้ยไปดูแล้วกันดูหน้าตาไว้แล้วดูในหนังนะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นได้ขนาดนี้เชียวเหรอผมว่ามันก็เป็นหนังที่คือถ้าอย่างที่ทุกคนพูดกันหลังจากที่อ่านบทอะฮะว่ามันเป็นสคริปต์ที่ยูนิคมากแล้วก็ผมว่ามันหาหนังไทยอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่แล้วทั้งมันทั้งสนุกทั้งแอคชั่นแต่ผมว่าที่น่าสนใจเนี่ยเราได้เห็นคาแรคเตอร์ของแต่ละคนใช่ที่แบบเข้มข้นเป็นคาแรคเตอร์ที่กลมเป็นคาแรคเตอร์ที่ลึกแล้วก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆจากทั้งเนี่ยทั้งก๊อตทั้งพี่น้อยพี่เอกนักแสดงทุกคนฮะผมว่าเป็นหนังที่น่าสนใจมากก็ฝากไว้ด้วยนะครับ All Men Are Brothers ครับใช่